สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในสวนกันยามเย็นนะคะพามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยตอนนี้อยู่นี่ค่ะบรรยากาศภายในสวนยามเย็นนะคะนี่เลยนะคะก็อยู่ตรงโซนแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะเบอร์โทรหนูนะคะ0642824363ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาดูต้นหน้ากล้องก่อนเลยต้นแรกนะคะอันนี้คือเขาสมิงนะคะเขาสมิงจะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้กาสีด้วยนะคะตัวนี้นี่กัดออกส้มๆแดงๆนะคะแต่อันนี้จะกัดเร็วหน่อยค่ะตั้งแต่เด็กมาก็จะเริ่มกัดมาเลยนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็ใครสนใจอันนี้จะมีแบ่ง70บาทนะคะสำหรับเขาสมิงนะคะไซส์4นิ้วที่หนูมีแบ่งนะคะอันนี้พามาชมฟอร์มตอนกัดเต็มนะคะแล้วก็ม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันเลยนะคะม่านนางพิมพ์ก็ใครสนใจอันนี้ยังสั่งได้นะคะม่านนางพิมพ์ก็มีไซส์4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ60บาทนะคะไม้ตัวนี้ตอนเด็กๆจะออกสีเขียวนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆจนเต็มใบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังกัดได้อีกนะคะเขาจะกัดได้แบบชมพูทั้งใบเลยนี่ค่ะอันนี้จะพามาชมไม้ทนขาวกันด้วยนะคะก็จะมีอันนี้เทพอมฤตนะคะเทพอมฤตตอนนี้จะมีแต่ไม้หัวแบ่งนะคะใครสนใจเทพอมฤตไม้หัวจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาก็เป็นไม้หัวหัวก็จะหงหัวติดใบนะคะหัวละเอาไป60บาทนะคะใครสนใจเทพอมฤตนะคะกัดขาวค่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อเงินนะคะบ่อเงินก็ตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะใครสนใจจะมี4นิ้วแบ่งต้นละ50บาทนะคะสำหรับบ่อเงินนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพาชมต้นแม่ก่อนนะคะจะได้เห็นเต็มฟอร์มนะคะเพราะว่าตอนเด็กกับตอนโตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เหมือนกันนะคะบอนถ้ายิ่งโตเต็มที่ก็จะยิ่งเข้าฟอร์มเต็มฟอร์มนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทองค่ะนี่ถ้ากัดเต็มที่จะเป็นแบบนี้นะคะไก่ทองสวยมากเส้นใบเขาจะชัดนะคะถ้าเป็นไก่ทองเนี่ยเขาจะเส้นใบขาวแล้วก็กัดแดงนะคะตอนเด็กๆจะเป็นใบสีประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็ตอนนี้4นิ้วหนูไม่แน่ใจว่ายังมีไหมเดี๋ยวหนูเช็คให้ทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกันหาชาลีนะคะสำหรับตอนโตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม้เก่าหายากค่ะสำหรับกันหาชาลีนะคะเวลาล่างเต็มนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นชายชนนะคะข้างๆกันจะเป็นหนุมานออกศึกนะคะชายชนนี่จะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้ป้ายออกแดงนะคะอันนี้นะคะใบใหญ่มากๆนะคะมีชื่อว่าสีสองรักนะคะสีสองรักใบเบลอเลยนะคะตัวนี้นะคะต้นลูกหนูยังไม่ออกเลยผ่าไปนานแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีออกนะคะใครรออยู่เดี๋ยวหนูจะมาแบ่งให้นะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงนะคะตัวแผงตัวนี้ก็จะด่างเหมือนกันแต่พื้นเขาจะออกเขียวนะคะด่างออกชมพูขาวนะคะสำหรับมณีล้อมเพชรแผงให้ไปต้นละเอาไป110บาทนะคะ110บาทค่ะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นเปาบุญจินนะคะเปาบุญจินต้นละ80ค่ะใครสะสมไม้เก่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกโทนแดงนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเริ่มขึ้นบ้างแล้วค่ะเปาบุญจินนี่จะเป็นหลวงปู่หินนะคะหลวงปู่หินไม้ตัวนี้จะเป็นใบกลมใบแข็งนะคะพอโตขึ้นกัดชมพูนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะอันนี้ขอราคา100บาทนะคะสำหรับหลวงปู่หินค่ะ4นิ้วนะคะอันนี้จะโตช้านิดนึงนะคะสำหรับไม้ตัวนี้อันนี้มณีล้อมเพชรนะคะอันนี้จะเป็นหน้าออริจินอลเลยนะคะหรือหน้าต้นฉบับนะคะให้ไปต้นละ130บาทนะคะสำหรับมณีล้อมเพชรค่ะอันนี้จะเป็นหรือว่าบางคนเรียกหน้าแดงนะคะตัวนี้อันนี้เป็นยักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะศรัทธาศูนย์ให้ไปต้นละ100บาทนะคะศรัทธาศูนย์ค่ะอันนี้จะเป็นนกวายุพักนะคะทรงใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะไซส์นี้เอาไป50บาทนะคะสำหรับนกวายุพักค่ะเพชรมณีนะคะเพชรมณีเดี๋ยวยังไงหนูพาแวะไปชมต้นแม่ค่ะตอนเด็กจะสีเขียวแบบนี้นะคะก็ตอนโตกัดชมพูสวยมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบแข็งด้วยนะคะเพชรมณีจะให้ไปอยู่ที่70บาทค่ะอันนี้มนเทียนทองนะคะใครเอาไปทำกอสวยเลย
มี3ต้นนะคะในกระถางนี่ใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา150บาทค่ะมณเทียนทองอันนี้ไม้เก่านะคะมีชื่อว่าแสงประพัดสอนนะคะหายากแล้วค่ะไม้ตัวนี้นิยมประกวดนะคะสำหรับแสงประพัดสอนไม้โทนชมพูค่ะโตไปมีหูใต้ใบด้วยนะคะจะมีตอนแก่ตัวค่ะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาไปต้นละ100บาทนะคะแสงประพัดสอนนี่ค่ะชื่อกระเพาะนะคะอันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะคะไม้ด่างเหมือนกันนะคะต้นนี้ขอราคา150บาทนะคะสำหรับกำปั่นทองหน้าสวยมากนะคะต่อไปนะคะเป็นลูกไม้รหัสงองูค่ะรหัสงองูให้ไปต้นละเอาไป50บาทนะคะเป็นลูกไม้ออกโทนชมพูค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นหวานใจนะคะหวานใจให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับไซส์นี้หวานใจค่ะอันนี้จะเป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าวังสำราญนะคะวังสำราญให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับวังสำราญค่ะตัวนี้โตใบใหญ่นะคะเขาเป็นไม้ใบไทยมนสวรรค์นะคะต้นละ35ค่ะอันนี้เท้าหิรัญพนาศูนย์นะคะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ก็จะมี4นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะเท้าหิรัญพนาศูนย์นะคะนี่4นิ้วก็ไม่เล็กแล้วนะคะที่หนูแบ่งก็คือป้ายมาแล้วเรียบร้อยอันนี้หางหงโบราณนะคะหางหงโบราณใบยาวนะคะสีสวยมากสีเขาจะมี3โทนนะคะในใบก็คือเขียวขาวแล้วก็ชมพูนะคะแต่ตอนนี้ลูกหมดนะคะพามาชมต้นแม่ค่ะกำลังสวยเลยนี่อันนี้ก็กำลังสวยนะคะอันนี้คือพระนครนั่นเองนะคะพระนครอ๋อมันโดนโน้มใบค่ะตัวนี้นี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือมหาราชนะคะมหาราชจะเป็นไม้ป้ายนะคะแต่ถ้ามหาราชาเนี่ยจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่อันนี้มหาราชค่ะใครสนใจนะคะมหาราชตอนนี้มีแบ่ง4นิ้วน่าจะมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะที่ยังมีแบ่งเอาไปต้นละ90นะคะสำหรับมหาราชฟอร์ม4นิ้วนะคะอันนี้พามาชมแวะชมแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ฟอร์มไม่สูงด้วยนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยค่ะนี่ค่ะไม้เก่านะคะตัวนี้นี่อันนี้พญาสุรเสนนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยนะคะตัวนี้นี่ใครสนใจตอนนี้มี4นิ้วแบ่ง50บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะไก่แก้วมาลัยทองค่ะต้นละ100บาทนะคะตัวนี้พื้นจะออกเขียวๆมานะคะแล้วก็ค่อยๆกัดแดงเรื่อยๆนะคะสำหรับไก่แก้วมาลัยทองอันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะไม้กัดขาวค่ะตัวนี้ยิ่งโตก็จะยิ่งกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะให้ไปต้นละ40บาทค่ะสาวโพธารามค่ะองคุลีมานนะคะองคุลีมานต้นละ50บาทนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งแล้วก็เวลากัดสีนะคะหน้าเขาจะออกแดงเงาๆนะคะต่อไปนะคะเป็นไก่กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่เมรีค่ะอันนี้หลวงตาเมืองนะคะใครรับนี่ค่ะดูความด่างของเขานะคะเขามีความด่างติดมาแต่ว่าด้วยความที่เป็นไม้ด่างค่ะไม้ด่างก็จะมีหลุดบ้างนะคะแล้วก็ด่างเยอะบ้างด่างน้อยบ้างนะคะแล้วแต่ใบเลยใครรับนะคะหลวงตาเมืองต้นนี้ขอ100บาทค่ะอันนี้นาคขนดหางนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้นาคขนดหางให้ไปต้นละ60บาทเท่านั้นค่ะใครชอบแบบว่าสะสมบอนเก่านะคะตัวนี้ก็สวยค่ะเม็ดเขาจะกระจายทั่วเลยอันนี้นายทองเหม็นนะคะต้นละ50บาทนะคะใบเขาจะออกพิ้วๆนะคะอันนี้จะเป็นเทพอมรินทร์นะคะอมรินทร์ก็จะกัดชมพูเหมือนกันน่าจะเงานะคะใบตัวนี้จะออกใบแข็งๆนะคะเวลาโตนี่ใบเหมือนพลาสติกเลยนะคะตัวเนี้ยใบจะออกแบบใสๆด้วยนะคะแต่ว่าใบไม่อ่อนค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะเทพอมรินทร์ให้ไปต้นละ50ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆเอาไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะตัวนี้อยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้ขุนสารนะคะขุนสารต้นละ100บาทนะคะไม้โทนแดงค่ะขุนสารองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100เป็นไม้ป้ายนะคะสำหรับองค์หญิงทอฝันป้ายสวยเลิศอันนี้ชมพูทวีปนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะเอาไปต้นละ100บาทนะคะชมพูทวีปอันนี้จะมีชื่อว่าทุ่งบางพีนะคะทุ่งบางพี
ไม้ตัวนี้จะออกโทนสีน้ำตาลอมแดงนิดหนึ่งนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับทุ่งบางพีค่ะนี่ค่ะสายพระเนตรนะคะจะบอกว่าไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยแล้วด้วยความที่ทรงใบเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะใครสนใจขออยู่ที่ต้นละ100บาทโตกัดแดงได้ทั้งใบเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูจะถ่ายต้นแม่ให้ชมนะคะเนี่ยค่ะสายพระเนตรกัดได้แบบแดงเต็มๆเลยนะคะทรงใบเขาก็สวยค่ะตัวนี้นี่สายพระเนตรนะคะโดนแอบโดนอันนี้บังนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยักษ์กุเปรันนะคะยักษ์กุเปรันแล้วก็นี่ที่จะพามาดูนางกีรินีนะคะเห็นได้ว่ากัดสวยนะคะแล้วก็ใบอ่ะเขาตกพุ่มดีนะคะมีความเขียวชมพูนะคะใครสนใจนะคะสำหรับนางกีรินีมีแบ่ง35เท่านั้นนะคะกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้ก็มหาชัยนะคะมหาชัยจริงๆมหาชัยกับเท้าลำไพเนี่ยมีส่วนคล้ายกันนะคะแต่ถ้าเป็นมหาชัยเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาจะมีเหมือนล่างแห่เส้นใบนะคะบนพื้นใบนิดหนึ่งนะคะสวยมากเลยมหาชัยแจ่มนะคะตัวเนี้ยแล้วอันนี้เลี้ยงนอกตู้ดีนะคะถ้าเป็นมหาชัยอันนี้ก็เกาะข้างกำแพงอยู่ค่ะอันนี้นางกิรินีเทวีนะคะต้นละ35บาทเป็นไม้ใบยาวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเวลาเข้าพุ่มสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นองค์หญิงธัญชัดค่ะใครชอบโทนแดงนะคะตัวนี้แดงสดเลยขออยู่ที่ราคาไซส์นี้ขอเอาไป90บาทนะคะสำหรับองค์หญิงธัญชัดค่ะอันนี้แดงเงานะคะสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิต้นละ50บาทนะคะสำหรับสุวรรณภูมิหน้าใบจะเงาเลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นใบหอกนะคะโทนสีสวยค่ะหนูไม่รู้ว่าสีแบบนี้เรียกประมาณแบบชมพูอมออกโอรสนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะสีนี้เลยนะคะสีจริงเขาเลยใครสนใจนะคะหอกตัวนี้ขอราคาเอาไป100บาทนะคะแล้วก็มันช่อใบสวยนะคะใบดกด้วยเรืองพระนารายณ์นะคะนี่ตอนเด็กก็จะเป็นพื้นเขียวมีเม็ดนะคะสังเกตได้ว่าตอนเด็กเนี่ยออกเขียวเลยนะคะแต่พอโตขึ้นกัดชมพูสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจนะคะให้ไปต้นละ80บาทค่ะอันนี้จะเป็นดาบขุนแผนนะคะต้นละ60ค่ะสำหรับดาบขุนแผนใบเรียวยาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ลูกไม้ที่สวยมากนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะลูกไม้ตัวนี้ขอเป็นรหัสเบอร์10นะคะเบอร์10100บาทค่ะอันนี้ลูกไม้รหัสเบอร์9ค่ะสีแจ่มมากนะคะเอาไปราคา70บาทค่ะรหัสเบอร์9กัดข้างในแดงมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะกัดชมพูนะคะเริ่มทยอยกัดมาแล้วนะคะสาวเมืองสิงห์เอาไปต้นละขออยู่ที่60บาทละกันนะคะสาวเมืองสิงห์อันนี้ก็จะเป็นบดินเดชานะคะอ๋อเมื่อกลางวันหนูถ่ายต้นลูกลงนะคะยังไม่ได้พามาชมต้นแม่บดินเดชาไม้ใบไทยค่ะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะสีสวยอันนี้จะเป็น3วังนะคะ3วังต้นละ100บาทนะคะสำหรับ3วังสีแจ่มนะคะตัวนี้บันดาลทรัพย์นะคะบันดาลทรัพย์เป็นไม้ที่โตขึ้นเส้นใบจะชัดนะคะตัวนี้เอาไปต้นละ60บาทค่ะชื่อก็ดีด้วยนะคะบันดาลทรัพย์เดี๋ยวพาไปชมเรียกทรัพย์อีกตัวหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์จะเป็นใบกลมนะคะแล้วก็เป็นไม้กระดูกเหมือนกันอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่เอาไปต้นละ80ค่ะสำหรับเรียกทรัพย์นะคะนี่ค่ะเกือบลืมพามาชมนะคะมนเทียนทองนะคะนี่หนูให้ดูมุมกว้างๆนะคะจะเห็นได้ว่าไม้ตัวนี้เขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะโทนออกแบบส้มๆแดงๆนะคะลายสวยมากแล้วก็เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรทรงใบเป็นเอกลักษณ์ลายใบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะตอนนี้จะมีเริ่มต้น4นิ้วอยู่ที่90บาทนะคะแล้ววันนี้ก็มีฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มกอมาแบ่ง1กอด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะมนเทียนทองไม้เก่านะคะสีสวยข้างๆกันจะเป็นหมอนะคะหมอยอดเดชนะคะสีออกชมพูนะคะนี่ยิ่งโตก็จะยิ่งสวยค่ะตัวนี้ใบแข็งแต่เด็กเลยนะคะสำหรับหมอยอดเดชใครสนใจมีแบ่ง80นะคะนี่ค่ะแข็งนั้นสวยเลยนะคะแต่คนละโทนกันค่ะสำหรับไม้2ตัวนี้นี่ค่ะเพชรมณีนะคะตอนนี้หนูเหลือให้ชมแค่ใบเดียวนะคะเนื่องจากนอนตัวเขียวนะคะมากินไปเมื่อคืนนี้นะคะสงสัยใบจะกรอบค่ะ
คะน่าจะอร่อยค่ะใบแข็งมากนะคะส่วนใหญ่แล้วไม้ใบแข็งๆเนี่ยจะชอบโดนไอ้หนอนตัวเขียวค่ะแวะมากินนะคะกินทีหมดกอเลยนะคะไม้นอกตู้ค่ะก็ธรรมชาตินะคะก็ปล่อยเขากินไปค่ะเดี๋ยวใบใหม่ก็ออกนะคะนี่เพชรมณีค่ะเวลาเตรียมฟอร์มนะคะสวยมากใบแข็งนะคะตัวนี้นี่ค่ะหลงเหลืออยู่อีก1ใบนะคะไม้ตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยค่ะนี่ค่ะไก่ฝรั่งนะคะหน้าตัดมาแล้วค่ะกำลังสวยเลยนะคะสำหรับไก่ฝรั่งอยู่ที่ต้นละ50บาทเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะตัดมาแล้วทุกต้นเลยนะคะเขาเป็นไม้ชุดเดียวกันค่ะตัวนี้50บาทเท่านั้นนะคะไก่ฝรั่งค่ะอันนี้จะเป็นสร้อยสังวาลนะคะใครชื่นชอบไม้สีแดงนะคะแดงเงาๆแล้วพอโตขึ้นก็กัดแดงอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะกัดเม็ดค่ะเป็นจุดๆนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่50บาทค่ะอันนี้สีกาญจนาพิเศษนะคะจะเป็นหน้าเขาเรียกเจน2นะคะหรือรุ่น2นั่นเองหน้าตัวนี้บางทีก็จะเรียกหน้าทองนะคะนี่ใครสนใจนะคะสีกาญจนาพิเศษหน้านี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทนะคะ120บาทฟอร์มตอนนี้3ใบนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะเขาสมิงนะคะที่หนูบอกตัดตั้งแต่เด็กนะคะนี่ใครสนใจนะคะเอาไป70บาทเท่านั้นค่ะเขาสมิงไม้เก่านะคะใครชอบไม้เก่าๆสะสมได้นะคะไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยมีในท้องตลาดแล้วนะคะสำหรับเขาสมิงค่ะอันนี้คือลูกไม้ทนน้ำตาลแดงนะคะที่เส้นใบชัดๆแล้วก็ใบใหญ่ๆค่ะถ้าพี่ๆจำได้หนูเคยถ่ายคลิปต้นแม่เขาลงนะคะเอาไปต้นละ80บาทค่ะว้าวอันนี้คือสวยมากพออยู่รวมกันนะคะเพชรอันนี้เป็นเพชรไพรินค่ะเพชรไพรินต้นละ60บาทนะคะอันนี้ชายชนค่ะต้นละ60นะคะไซส์4นิ้วค่ะสำหรับชายชนก็เป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้สำหรับวันพฤหัสใบกลมนะคะใบมีเปื้อนนิดหน่อยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นไม้ฟอร์มแบบว่าใบกลมๆฟอร์มเตี้ยๆนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะวันพฤหัสนะคะนี่วันพฤหัสบดีค่ะม่วงมงคลนะคะไม้ทนม่วงค่ะต้นละ60บาทนะคะเดี๋ยววันนี้มีม่วงจรัสกุลมาแบ่งด้วยนะคะใครสะสมไม้โทนม่วงมีไม่กี่ตัวนะคะตัวนี้ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วเอาไปต้นละ100บาทนะคะธาตุบางแก้วเม็ดมี2สีค่ะสีแดงกับสีขาวนะคะกำแพงแสนนะคะเอาไปต้นละ35ค่ะสำหรับกำแพงแสนนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้จะเป็นเปิดด้วยนะคะหรือใครจะเอากำแพงแสนแบบก้อนะคะนี่แน่นๆเลยลากทะลุแล้วนะคะกอนี้ขออยู่ที่60บาทเท่านั้นค่ะเหมือนจะมี1 2 3ต้นนะคะ3ต้นใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้อันนี้แบบกอค่ะ60บาทมีกอเดียวนะคะม่วงจรัสสกุลนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทค่ะม่วงจรัสสกุลไม้โทนม่วงนะคะอีก1อันนะคะอันนี้อัปเดตปีกหงนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับปีกหงเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100นะคะตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันเดี๋ยวพอโตขึ้นพื้นเขาจะออกขาวแล้วก็เม็ดแจ่มขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีต้นละ40บาทนะคะสำหรับซับเศรษฐีตอนเด็กก็จะออกเขียวแบบนี้เลยแต่พอโตขึ้นพื้นกัดแดงนะคะแหลมทองนะคะแหลมทองเอาไปต้นละ50บาทนะคะแหลมทองจะกัดชมพูทั้งใบนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ชาละวันนะคะต้นนี้เอาไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับฟอร์ม4นิ้วอันนี้ยังมีจำนวนแบ่งอยู่นะคะเป็นไม้เก่านะคะชาละวันไกรทองค่ะเผื่อใครเก็บคู่กันนะคะอันนี้กาข้าพริกนะคะบอกได้เลยว่าหน้านี้สวยมากนะคะปลายสวยฟอร์ม4นิ้วค่ะตัวนี้ใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา260บาทนะคะสำหรับกาข้าพริกนะคะฟอร์ม4นิ้วนะคะเป็นไม้ป้ายด่างนะคะแก้วมังกรนะคะต้นละ50บาทค่ะแก้วมังกรนะคะไม้เปิดค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะไม้แลในอดีตค่ะตัวนี้เป็นไม้ดังนะคะเคยขึ้นไปแตะหลักแสนเลยนะคะตัวนี้ตอนนี้ล่ะค่ะจับต้องได้แล้วดังสวยด้วยนะคะเพชรสุวรรณโชตต้นละ100บาทค่ะสวยมากเลยนะคะลายสวยไก่อมรินทร์นะคะอันนี้กัดชมพูค่ะไก่อมรินทร์ให้ไปต้นละ
เอาไป90บาทแล้วกันนะคะสำหรับไก่อมรินทร์มีแบ่งอีกประมาณ2ต้นเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะหมดรุ่นผ่าชุดนี้แล้วค่ะวาสุกี้นะคะต้นละ100บาทตับเรือพระที่นั่งค่ะเป็นชมพูนะคะโทนชมพูนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะอันนี้จะกัดออกโทนส้มนะคะโทนเดียวเลยขออยู่ที่ราคาต้นละ50บาทค่ะเป็นลูกไม้ไก่ส้มแล้วกันนะคะแหลมทองนะคะเนี่ยค่ะกัดเต็มก็คือสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ปีกหงส์นะคะพามาชมแทบทุกวันเลยนะคะปีกหงส์แล้วก็ข้างๆกันจะเป็นพวงทรัพย์นะคะหนูเห็นเริ่มออก1ใบแล้วนะคะพวงทรัพย์อีกไม่นานมีมาแบ่งนะคะฝากกดติดตามรอได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสนใจพันธุ์ไหนนะคะจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363ค่ะวันนี้ก็ฝากสวนสานิชบอนสีฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ